สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มทวินามลบแล้วก็การแจกแจงทวินามลบเนื่องจากตัวแปรสุ่มทวินามตัวแปรสุ่มเลขาคณิตตัวแปรสุ่มทวินามลบมีความเกี่ยวข้องกันมากในที่นี้ก็ขอทบทวนรูปแบบทั่วไปของการทดลองทวินามรูปแบบทั่วไปของการทดลองทวินามในการทดลองหนึ่งครั้งมีผล2แบบความสําเร็จกับความไม่สําเร็จความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสําเร็จ เท่ากับ p ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความไม่สําเร็จเท่ากับ q p บวก q เท่ากับ1นะการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันตัวแปรสุ่มทวินามหรือการทดลองทวินามนั้นนะ่ะทำการทดลองทั้งหมด n ครั้ง x คือจํานวนครั้งที่เกิดความสําเร็จนะเพราะฉะนั้น x ก็เลยมีค่าเป็น0 1 2 3ถึง n ตัวแปรสุ่ม x เรียกว่าตัวแปรสุ่มทวินามฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามก็ b x n p n เล uh ือก x คูณ p กำลัง x คูณ1ลบ p ยก่ากำลัง n ลบ x การพิสูจน์สูตรนี้เนี่ยก็แนะนำให้ไปดูคลิปย้อนหลังเคยบันทึกคลิปไว้ให้แล้วการทดลองทวินามลบนะลักษณะที่คล้ายกับทวินามก็คือการทดลอง1ครั้งมีผล2แบบผลสำเร็จกับผลไม่สำเร็จทำการทดลองไปเรื่อยๆเนี x คือจำนวนครั้งที่ทำการทดลองจนกระทั่งได้ผลสำเร็จ เป็นครั้งที่ k นะครับว่าได้ผลสําเร็จเป็นครั้งที่ k นะถ้า k เป็น1ก็จะไปตรงกับตัวแปรสุ่มเลขาคณิตเพราะนั้นตัวแปรสุม่มทวินามลบนะ x ก็มีค่าต่ําสุดคือ k นะเพราะต้องทดลองอย่างน้อย k ครั้งจึงจะพบผลสําเร็จเป็นครั้งที่ k นะ x ก็มีค่า k k บวกหนึ 1, ่ง k บวกสองไปเรื่อยๆเพราะนั้นตัวแปรสุ่ม x ในที่นีน้ก็จะเป็นตัวแปรสุม่มไม่ต่อเนื่องจำนวนค่าเป็นอนันต์แบบนับได้ ตัวอย่างการทดลองที่1โยนเหรียญเที่ยงตรง1อัน x เป็นจำนวนครั้งที่โยนเหรียญนะการทดลองแต่ละครั้งก็คือโยนเหรียญจนกระทั่งเหรียญขึ้นหัวนะผลสุดท้ายคือการขึ้นหัวเป็นครั้งที่4 k ก็มีค่าเป็น4เพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าเป็น4 5,, 6 7ไปเรื่อยๆ ตัวอย่างที่2นะทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก x เป็นจำนวนครั้งที่ทอดลูกเตา๋านะการทดลองในที่นี้คือทอดลูกเตา๋าจนกระทั่งลูกเต๋าขึ้นหน้า5ผลสําเร็จคือลูกเต๋าขึ้นหน้า5เป็นครั้งที่10 k ก็มีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าตั้งแต่10 11 12 13ไปเรื่อยๆตัวอย่างที่3หยิบไพ่หใบออกจากสำรับแล้วคืนก่อนหยิบครั้งถัดไป ตัวแปรสุม x เ,เป็นจานวนครั้งที่หยิบไพ่การทดลอง1ครั้งคือหยิบไพ่หใบจนกระทั่งได้ไพโ่โพดําผลสร็จคือการได้โพดําเป็นครั้งที่3 k ก็มีค่าเป็น3ตัวแปรสุม x ก,ก็เลยมีค่าเป็น3 4 5 6ี่หไปเรื่อยๆตัวอย่างการทดลองแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการทดลองทวินามลบ ตัวอย่างการทดลองในกล่องมีลูกบอลสีแดง6ลูกลูกบอลสีเขียว4หยิบทีละหนึ่งแล้วคืนก่อนหยิบครั้งถัดไปครั้งที่1ก็หยิบลูกบอลขึ้นมาครั้งที่2ก็หยิบลูกบอลขึ้นมาครั้งที่3าก็หยิบลูกบอลขึ้นมาผลสําเร็จคือการได้ลูกบอลสีแดงแทนด้วยอักษร S ผลไม่สําเร็จคือการได้ลูกบอลสีขเขียวแทนด้วยอักษร F X เป็นจำนวนครั้งที่หยิบลูกบอลจนกระทั่งได้ลูกบอลสีแดงเป็นครั้งที่5 K ก็เป็น5 แผนตัวแปรสุ่ม x ก,ก็มีค่า5 6 7 8ไปเรื่อยๆตัวอย่างเหตุการณ์หยิบลูกบอลจนกระทั่งได้สีแดงเป็นครั้งที่5ในการหยิบครั้งที่7ก็แปลว่าต้องมีการทดลองทั้งหมด7ครั้งตัวอย่างแรกนะครั้งแรกได้สีแดงนะสีเขียวได้สีแดงอีก3ลูกแล้วก็ได้สีเขียวครั้งสุดท้ายได้สีแดงทดลอง7ครั้งได้สีแดงเป็นครั้งที่5ในการหยิบครั้งที่7 เนื่องจากเนี่ยโอกาสเกิดสีแดงจุดหกครั้งแรกก็ศูนย์จุดหกการทดลองแต่ละครั้งอิสระต่อกันเนี่ยก็ศูนย์จุดสี่มาคูณศูนย์จุดสี่มาจากโอกาสได้สีเขียวเพราะในการทดลองทั้งหมดเจ็ดครั้งเนี่ยสีแดงศูนย์จุดหกสีเขียวศูนย์จุดสี่สีแดง0.6สีแดง0.6สีแดง0.6นะครั้งที่6ได้สีเขียว0.4ครั้งสุดท้าย ได้สีแดงโอกาสเกิด0.6การทดลองแต่ละครั้งอิสระต่อการก็เอาเลขพวกนี้มาคูณกันออกมาเป็น0.6ยกกําลัง5คูณกับ0.4ยกกําลัง2หรืออาจจะเป็นครั้งแรกได้สีเขียวนะได้สีแดงสครั้งติดกันได้สีเขียวนะครั้งที่7ได้สีแดงอันนี้ก็เป็นลักษณะของได้สีแดงเป็นครั้งที่5ในการหยิบครั้งที่7โอกาสเกิดก็0.4 0.6 ทั้งหมดมาคูณก็กลายเป็นจุดหกกำลังห้าคูณจุดสี่กำลังสองการที่คูณกันแบบนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการทดลองแต่ละครั้งอิสระต่อกันอีกตัวอย่างหนึ่งสี่ครั้งแรกได้สีแดงหมดเลยก็จุดหกสี่ตัวคูณกันสองครั้งถัดไปได้สีเขียวก็ศูนย์จุดสี่สองตัวคูณกันครั้งสุดท้ายเป็นการหยิบครั้งที่เจ็ดนะหรือเป็นการได้สีแดงครั้งที่ห้าในการทดลองครั้งที่เจ็ดก็ศูนย์จุดหก ทั้งหมดคูณกันก็ออกมาเป็น0.6กํลัง5คูณ0.4ยกกํลัง2ต่อไปเราจะหาความมันจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น7เหตุการณ์หยิบลูกบอลจนกระทั่งได้ลูกบอลสีแดงเป็นครั้งที่5ในการหยิบครั้งที่7เหตุการณ์นั้นก็คือได้อักษร s 5ตัวอักษร f 2ตัวและมี s อยู่ตำแหน่งสุดท้ายเนื่องจาก s ต้องอยู่ตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็พิจารณาเฉพาะ6ตัวแรก เ4ตัว F2 ตัวก็6เลือก4มีค่าเป็น15มี15กรณีย่อย15กรณีย่อยนั้นอ่ะเขาบอกว่าแต่ละวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะ15กรณีย่อยนั้นอ่ะเกิดพร้อมกันไม่ได้เังก็เอาค่าความน่าจะเป็นนะแต่ละกรณีมาคูณ15ได้ความน่าจะเป็นนะที่ได้ลูกบอลสีแดงเป็นลูกที่5ในการหยิบครั้งที่7นะให้คิดอย่างเงี้นะ6ครั้งแรก หกนะครั้งแรกนี่ยนะให้คิดเป็นทวินามสีแดง4ี 6, กํำลัง4สีเขียว2.4จ 4, ลังสมีได้กี่วิธี6เลือก4วิธีครั้งสุดท้ายเอา0.6มาคูณ6เลือก4เขียนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีทั่วไปก็เขียนเป็น7-1ลบ1เลือก5-1ลบ1 จุดหกกำลังสี่กับจุดหกกำลังหนึ่งรวมกันเป็นจุดหกกำลังห้าคำนวณออกมาแล้วก็มีค่าเป็น0.1866บทนิยามที่1ตัวแปรสุ่ม x ที่แสดงถึงจำนวนครั้งในการกระทำเพื่อให้ได้ผลสุ่เลเป็นครั้งที่ k ในการทดลองทวินามลบเรียกว่าตัวแปรสุ่มทวินามลบนะนี่ก็บทนิยามในการเรียกชื่อกันฟังก์ชันการแจกแจงความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบเรียกว่าการแจกแจงทวินามลบ x เป็นจำนวนครั้งของการทดลองจนกระทั่งเกิดผลสําเร็จเป็นครั้งที่ k ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x ตัวใหญ่มีค่าไป x ตัวเล็กนี่ยยมให้เป็น b star xkp การหาสูตรสําหรับ b star xkp หรือความน่าจะเป็นที่พบความสําเร็จเป็นครั้งที่ k ในการทดลองครั้งที่ x เริ่มต้นบอกว่าการทดลองแต่ละครั้งโอกาสเกิดผลสําเร็จเท่ากับ p โอกาสเกิดผลไม่สาเร็จเท่ากับ Q การทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x ตัวใหญ่มีค่าเป็น x ตัวเล็กนะหมายถึงทดลอง x ครั้งนะจึงพบผลสําเร็จเป็นครั้งที่ k ในการทดลองครั้งที่เราแบ่งการทดลองเป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรก x ลบหครั้งแรกและนะครั้งสุดท้ายเกิดผลสําเร็จใน x-1 ลบหครั้งแรกนะนะั้นน่ะ มีผลสําเร็จ k ลบ1ครั้งผลไม่สําเร็จ x ลบ k ครั้งในสีเหลืองขนาดนี้เน้นว่าในส่วนของ x ลบ1ครั้งแรกเป็นลักษณะาการทดลองแบบทวินามเฉยๆทดลอง x ลบ1ครั้งเกิดผลสําเร็จ k ลบ1ครั้ง,งค่าความมันจะเป็นก็มีค่าเท่ากับ b k ลบ1 x ลบ1คอมมา p ฟันสูตรนี้เนี่ยใช้การแจกแจงทวินาม เสร็จแล้วคูณด้วยโอกาสเกิดผลสเร็จในครั้งสุดท้ายพรานก็กลายเป็น x ลบ1เลือก k ลบ1 p กำลัง k ลบ1คูณ q กำลัง x ลบ k ครั้งสุดท้าย p เนะี่ยรวมกันก็กลายเป็น p กำลัง k ขั้นความมันจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x ตัวใหญ่มีค่าเป็น x ตัวเล็กมีค่าเท่ากับ x ลบ1เลือก k ลบ1คูณ p กำลัง k คูณ1ลบ p ยกกำลัง x ลบ k รูปแบบทั่วไปของการทดลองแบบทวินามลบนะตอนนี้เน้นว่าทวินามลบนะการทดลองหนึ่งครั้งมีผล2แบบผลสําเร็จกับผลไม่สําเร็จโอกาสเกิดผลสําเร็จ p โอกาสเกิดผลไม่สําเร็จ q นะ p บวก q เป็น1การทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันนะจะเห็นว่า4ข้อแรกทวินามลบกับทวินามเฉยๆคล้ายกัน ข้อ5เริ่มแตกต่างแล้วนะทวินามลบทําการทดลองไปเรื่อยๆ x เป็นจำนวนครั้งที่ทดลองจนเกิดผลสำเร็จเป็นครั้งที่ k ตัวแปรสุ่ม x ก็กลายเป็นตัวแปรสุ่มทวินามลบมีค่าต่ําสุด k k บวก1 k บวก2ไปเรื่อยๆจำนวนค่าเป็นอนันต์แบบนับได้นะตัวแปรสุ่ม x เรียกว่าตัวแปรสุ่มทวินามลบฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นนิยมใช้ bista xkp เนี p, ่ย x ลบ1เลือก k ลบ1 p กำลัง k 1ลบ p กกำลัง x ลบ k ทฤษฎี p k 3, บทที่1นีตัวแปรสุ่ม x ที่แสดงถึงจำนวนครั้งในการกระทำเพื่อให้ได้ผลเสเ็จเป็นครั้งที่ k ในการทดลองทวินามลบ เรียกว่าตัวแปรสุ่มทวินามลบ x มีค่าตั้งแต่ k k บวก1 k บวก2ไปเรื่อยๆฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นนนิยมใช้ b star x k p สูตรคือ x ลบ1เลือก k ลบ1 p กำลัง k 1ลบ p ยกกำลัง x ลบ k นฟังก์ชันนี้ก็เรียกว่าการแจกแจงทวีนามลบตัวอย่างที่1ในกล่องมีลูกบอลสีแดง6ลูกลูกบอลสีเขียว4 หยิบท่าละหนึ่งลูกแล้วคืนก่อนหยิบครั้งถัดไป x, x คือจำนวนครั้งที่หยิบลูกบอลจนกระทั่งได้ลูกบอลสีแดงเป็นครั้งที่5้าน x ก็มีค่าเป็น5 6 7 8 9 b star x kp นะสูตรนี้พิสูจน์ไว้แล้วนะ nc r เตรียมสูตรไว้ใช้งาน b star x kp นะ x ลบ1เลือก k ลบ1คูณกับ p กํลัง k คูณกับ1ลบ p ยกกำลัง x ลบ k มีลูกวอลสีแดง6ลูกจาก10ลูก p ก็เป็น0.6พบฟัาเสเร็จเป็นครั้งที่5 k ก็เป็น5เพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าต่ำสุด k k บวก1ไปเรื่อยๆ px b star x kp เนี่ย x เท่ากับ5ความมันจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น5ก็คือ0.777 6 x เป็น6 ความไม่จะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น6ก็คือ0.15552หรือหาค่าความไม่จะเป็นแบบสะสม x เป็น8ความจะเป็นที่ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ก็คือ0.59408640การคำนวณค่าความไม่จะเป็นโดยใช้โปรแกรม excel สูตรเดิมนะ v star xkp ความไม่จะเป็นคิดณจุดเดียวเนี่ย ใช้คำว่า n g g t t v v e บน o มจุด distribution นนะคำย่อเลยแค่นี้นะ n e g b i n o m d i s p x ลบ k k แล้วก็ p for ในที่นี้หมายถึงคำนวณค่าณนะัดจุดจุดเดียวนะแต่ถ้าใช้คำว่า true นะั้นนะเป็นการหาความไม่จะเป็นแบบสะสม พรอบที่ x ตัวใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ตัวเล็กคอลัมน์ a x มีค่าตั้งแต่5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆโอกาสที่ x มีค่าเป็น5คือ0.7776โอกาสที่ x มีค่าเป็น6ก็คือ0.15552คอลัมน์ c เป็นการหาค่าความจะเป็นแบบสะสม x เป็น11ถ้าคิดณจุดเดียว0.066886 0, 0 66, 8, 8, 6, 4 แต่ตัวนี้เนี่ยนะปรอบที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ11.0.90064742ดงนั้นก็ใช้โปรกแกรม Excel มาช่วยในการคำนวณค่าความจริญของตัวแปรสุ่มทวินามลบได้ทฤษฎีบทที่1ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มทวินามลบฟังก์ชันการแจกแจงความจะเป็น b-star xk p ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มทวินามลบก็คือ k ส่วน p ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มทวินามลบก็คือ k คูณ1ลบ p หารด้วย p กําลัง2ถ้า k เป็น1ตัวแปรสุ่มทวินามลบกับตัวแปรสุ่มเลขาคณิตเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นสูตรก็จะเหมือนกันตอนที่ k เป็น1แนวคิดก็คือเนี่ยขยายความหมายของคําว่าตัวแปรสุ่มเลขาคณิตเนี่ยกับตัวแปรสุ่มทวินามลบเนี่ยมาดูความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากเราต้องการพบผลสัจเลเป็นครั้งที่ k ในการทดลองครั้งที่ x แล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด k ช่วงช่วงที่1พบผลเฉเร็จครั้งแรก x 1คือจำนวนครั้งที่ทดลองจนพบผลเฉเร็จเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นในช่วงที่1เนี่ย x 1ก็กลายเป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตในช่วงที่2เนี่ย x 2หมายถึงจำนวนครั้งที่ทดลองจนเกิดผลเฉเร็จเป็นครั้งแรกพราะนั้น x 2ในที่นี้เนี่ยก็เป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตจนถึงช่วงที่ k พบความเฉเร็จเป็นครั้งแรกในการทดลองเนี่ยก็ x k 1> x 1 x 2 x 3ถึง x k รวมกันเป็น x เห็นว่าผลรวมของตัวแปรสุ่มเลขาคณิตกลายเป็นตัวแปรสุ่มทวินามลบจากแนวคิดที่กล่าวข้างต้นในช่วงแรกก็ทดลอง x 1ครั้งพบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของช่วงที่1เพราะนั้นตัวแปรสุ่ม x 1ก็เป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตในช่วงที่2เนะี่ยทดลอง x 2ครั้งจึงพบความสำเร็จครั้งแรกของช่วงที่2 อันนี้ก็เป็นพบฟังสทเลจเป็นครั้งที่2ของการทดลองทั้งหมดในช่วงที่ k เพราะันในช่วงนี้เนี่ย x k ก็เป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตแต่การพบในครั้งแรกของครั้งที่ k เนี่ยนะคือการพบครั้งที่ k ของการทดลองทั้งหมดเพราะ x 1น x 2ถึง x k เป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตจับบวกรวมกันเป็น x นะงนั้นตัวแปรสุ่มทวินามลบคือผลบวกของตัวแปรสุ่มเลยคคณิตตัวแปรสุ่ม x 1 x 2อถึง x k เป็นตัวแปรสุ่มที่อิสระต่อกันค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม x ค่าคาดคะเนของ x แทน x ด้วย x 1 x 2อถึง x k บวกกันใช้คุณสมบัติลดของค่าคาดคเนก็ค่าคาดคะเน x1 บวกค่าคาดคเน x 2บวกค่าคาดคเน x k เนื่องจาก x 1 x 2 x k เป็น ตัวแปรสุ่มเลขาคณิตค่าเฉลี่ยจริงเท่ากับ1ส่วน p ในที่นี้ก็เป็น1ส่วน p บวกกันทั้งหมด k ตัวก็ k ส่วน p ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มทวินามลบนะ x เท่ากับ x 1 x 2ถึง x k บวกกันแต่ x 1 x 2 x k เป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็แยกเป็นความแปรปรวนของ x 1บวกความแปรปรวน x 2บวกความแปรปรวน x k เนื่องจาก x1, x2, xk เป็นตัวแปรสุ่มเลขาคณิตความแปรปรวนจินเท่ากับ1ลบ p ส่วน p กําลังงแปลงก็กลายเป็น1ลบ p ส่วน p กําลัง2ทั้งหมด k ตัวบวกกันกลายเป็น k คูณ1ลบ p ส่วน p กําลัง2และในคลิปนี้เนี่ยนะทุกคนก็จะเห็นว่าตัวแปรสุ่มทวินามตัวแปรสุ่มเลขาคณิตตัวแปรสุ่มทวินามลบมีความเกี่ยวข้องกันนะในคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับ ทุกคนที่เรียนวิชาเศรษฐสวัสดีครับ